ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำในส่วนของการต่อจอ iPad เป็นจอเสริมของ MacBook นะครับก่อนหน้านี้เราแนะนำการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนก็เจอปัญหาในส่วนของการที่เราต่อแล้วเราใช้เฉพาะเมาส์แทร็กแพดนะครับเราไม่สามารถใช้นิ้วแตะหน้าจอของ iPad ได้นะครับอย่างเช่นเราเชื่อมต่อราคานี้นะครับเราเปิดซาฟารีปกตินะครับนะครับเราไม่สามารถแตะควบคุม iPad ได้เราใช้เมาส์ได้นะครับนะครับเราใช้แทร็กแพดได้นะครับแต่ว่าเรามีวิธีในส่วนของการใช้งานแตะสัมผัสหน้าจอโดยใช้ Apple Pencil นะครับสะดวกนะครับเราใช้ Apple Pencil ได้ขณะที่เราต่อให้เป็นหน้าจอเสริมนะครับสะดวกดีนะครับ